Business Talk ค่ำคืนนี้ครับเรียกได้ว่าเป็นรายการพิเศษครับก่อนที่เรานะครับจะทราบผลว่าใครจะเป็นประธานาธิบดีต่อไปของสหรัฐอเมริกาครับค่ำคืนนี้ครับเราได้แขกผู้มีเกียรติทั้ง3ท่านนะครับรวม เริ่มตั้งแต่คุณวิรศักดิ์พงษ์อักษรบรรณาธิการบริหารกรุงเทพธุรกิจทีวีนะครับคุณธนงขันทองบรรณาธิการเครือ The Nation จะร่วมพูดคุยกับดร.ปิยศักดิ์มานัสสันนักเศรษฐศาสตร์ธนาคารเกียรตินาคินในหัวข้ออนาคตเศรษฐกิจหลังการเลือกตั้งครับตอนนี้ผมขออนุญาตส่งเวทีต่อให้กับคุณวีรศักดิ์พงษ์อักษรครับสนับสนุนโดยปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทย DTAC ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนศูนย์รับสร้างบ้าน PD Houseกลุ่มค้าทองคำหัวเส้งเฮงเดอะมอลล์อาณาจักรแห่งความสุขทุกครอบครัวนิสสันเทียน่า The Perfection for All Time Canon EOS 650D สวัสดีครับก็ถือว่าพิเศษจริงๆอย่างที่คุณปรัชญาได้ทิ้งท้ายไว้เมื่อกี้นะครับเพราะว่าตอนนี้ทั้งโลกนะครับไม่ใช่เฉพาะชาวอเมริกันเท่านั้นที่ลุ้นระทึกอยู่ว่าใครจะเป็นผู้นำของเขาทั้งโลกก็ลุ้นเหมือนกันเพราะผลการเลือกตั้งผู้นำสหรัฐนะครับประธานดีคนใหม่นี้ไม่ได้ชี้ชะตาเฉพาะเรื่องของสหรัฐเท่านั้นแต่ชี้ชะตาทั้งโลกก็ว่าได้นะครับวันนี้เราอยู่กับดร.ปิยศักดิ์มานัสสันนะครับแล้วก็คุณธนงขันทองที่จะมาช่วยวิเคราะห์ผ่าทางออกของวิกฤตเรื่องของเศรษฐกิจของสหรัฐหลังการเลือกตั้งแล้วจะออกมาอย่างไรดร.ปิยศักดิ์ครับคิดว่าใครจะชนะส่วนตัวผมมองว่ามีส่วนรวมด้วยครับส่วนรวมก็อาจจะยังส่วนตัวครับถ้าส่วนตัวเนี่ยคือคิดว่าจริงๆคราวนี้เนี่ยสูสีมากนะครับผมทิศทางเนี่ยเห็นแต่สูสีแบบนี้ไม่เห็นมานานเลยนะโอ้ก็ตั้งแต่สมัยน่าจะเป็นอัลกอร์กับบุชเมื่อปี2000ใช่มั้ยครับตอนนั้นก็สูสีกันค่อนข้างมากเลยระทึกจริงๆระทึกจริงๆฮะเพราะส่วนตัวคิดว่าน่าจะโอบามาน่าจะชนะครับอาจจะเป็นว่าจริงๆป๊อปปูล่าโหวตเนี่ยอาจจะเป็นรอมนี่ด้วยซ้ำแต่ว่าอิเล็กโทรออกมาแบบนี้ก็มั่วสิแต่ว่าอิเล็กโทรคือเดี๋ยวคุณคงชัดเจนเลยนะแต่ว่าคือภาพเนี่ยเนื่องจากสหรัฐอเมริกาในเวลาการเลือกตั้งเขาใช้อิเล็กโทรโหวตใช่ไหมใช่ครับเขาดูคะแนนของในแต่ละมลรัฐแล้วก็นับไปไอ้ตัวนี้เนี่ยมันภาพนี้มันยังเป็นเบนฟิตหรือว่าเป็นประโยชน์ต่อโอบามาอยู่ครับครับในขณะที่รอมนี่ในช่วงหลังๆมานี่โมเมนตัมเขาดีมากตั้งแต่หลังจากการดีเบตครั้งแรกขึ้นมานะครับถึงแม้ว่าเพราะครั้งแรกนี้ไม่เคยคิดคาดไม่ถึงว่านั้นเนี่ยใช่เพราะว่าดีมากใช่เพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยดูเขาว่าเป็นคนไม่ติดดินดูเป็นวานิธนากรเป็นนายแบงก์ชั้นสูงก็เลยไม่ติดดินปรากฏว่าออกมาติดดินแล้วก็ออกมาโชว์ชัดเจนว่าวิสัยทัศน์คืออะไรในขณะที่โอบามาตอนนั้นเนี่ยยังไม่ค่อยชัดเจนนะแต่ก็ยังมองว่าผู้ชนะก็คือโอบามาครับอ๋อนี่คือมองจากสถานการณ์มองจากสถานการณ์แล้วก็อิเล็กโทรเนี่ยมันเป็นเบนฟิตหรือว่าเป็นประโยชน์ต่อโอบามาอยู่และส่วนตัวอยากให้ใครชนะไม่มองจากสถานการณ์ความเป็นจริงส่วนตัวยังคิดว่าภาพตอนนี้ที่ทางเศรษฐกิจนี่ยังค่อนข้างผันผวนการเปลี่ยนมหากลางศึกเนี่ยมันไม่ค่อยดีครับผมการเปลี่ยนผู้นำใหม่เนี่ยอาจจะไม่ดีไม่คิดเลยว่าม้าเนี่ยอาจจะจมน้ำอยู่กลางศึกก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้ถึงนั้นครับดร.ปิยศักดิ์ชัดเจนครับโอบามาแน่นอนครับคุณธนงก่อนที่ใครจะชนะผมคิดว่าต้องโชคเลือดไปด้วยกันทั้งคู่นะครับผมมองจะแรงเนื่องจากว่าโพลที่นำเสนอออกมาก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นแกลล็อปโพลไม่ว่าจะเป็น CNN เนี่ยสูสีมากคู่ขี้มากเหมือนกับม้าแข่งกันเนี่ยชนะกันเฉือนกันปลายจมูกใช่ไหมครับต้องถ่ายรูปเลยต้องถ่ายรูปเลยเพราะฉะนั้นเองผมคิดว่าทั้งคู่ต่างก็มีอารมณ์หมายถึงผู้สนับสนุนทั้งสองฝ่ายจากต่างก็อยากต้องการให้ม้าของตัวเองเนี่ยเข้าวินชนะเพราะฉะนั้นเองผมว่ามันต้องมีรายการตกติกบ้างนะครับการเมืองเนี่ยเวลาหย่อนบัตรแล้วคุณธนงครับเวลานับคะแนนสหรัฐอเมริกาฮะไม่ใช่บางประเทศนะครับประชาธิปไตยเขาเนี่ยสุดยอดของประชาธิปไตยทั้งหมดนะสุดยอดแต่สมัยบุชก็แสดงให้เห็นนะครับว่าก็ไม่ได้สุดยอดนะครับปี2000เนี่ยโอ้โหมีเรื่องกันฟ้องร้องศาลกันไปถึงศาลสูงสุดกว่าที่จะมีการตัดสินออกมาว่านี่พยายามบอกว่าน่าจะมีตกติกผมคิดว่าอาจจะมีซีนาริโอนี้อันนี้ผมคาดการเองเดาการเองนะครับมันอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้นะครับแต่ถ้าหากว่าเราดูคะแนนโพลออกมาที่บอกว่าโอบามา48นี่ก็
47อะไรเงี้ย 48.8 กับ 48.1 อะไรอย่างนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเมื่อมันเป็นอย่างนี้เนี่ยในบางมณฑลรัฐผมคิดว่าก็จะเฉือนกันอยู่บางเคาน์ตี้อะไรเงี้ยไม่กี่ร้อยคะแนนไม่กี่พันคะแนนเพราะฉะนั้นเองก็คงมีการตุกติกเพราะตุกติกฝ่ายนั้นก็ต้องฟ้องใช่มั้ยครับบ้านเราเคยฟ้องอย่างนี้ใช่มั้ยครับว่าบอกหลายครั้งด้วยผิดกฎกติกามารยาทในการลงคะแนนเพราะฉะนั้นเองอาจจะไปลงคะแนนถึงโรงถึงศาลกันใช่ไหมครับถ้าเกิดฟ้องกันคุณฟ้องผมผมก็ฟ้องคุณคุณฟ้องผมที่นี่ผมก็ฟ้องคุณที่นั่นเพราะฉะนั้นเองเรื่องอาจจะไปแล้วก็ทำให้เวลาปิดหีบเขาใช้หีบหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบครับเพราะว่าระบบเขาคงจะเป็นคอมพิวเตอร์คงไม่ปิดหีบแบบคาร์ดอะไรคันสแตคาร์ดอะไรอย่างเงี้ยระบบคอมพิวเตอร์ของเขาโอเคถ้าเกิดเขาปิดการเลือกตั้งไปแล้วเนี่ยอาจจะมีการพูดเวลานับคะแนนไปแล้วมันไม่ลงตัวเพราะมีการฟ้องเพราะฉะนั้นอาจจะมีการดึงเรื่องออกไปทีนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่ารูปการจะกลับไปเป็นสมัยเหมือนที่อัลกอร์ฟ้องบูชหรือเปล่าบอกว่าให้นับคะแนนใหม่เพราะนับคะแนนใหม่เขาชนะแน่ๆเนื่องจากว่าการนับคะแนนนี้ตกติกแต่ว่าพอไปถึงศาลสูงสุดศาลซูเปอร์รีมคอร์ทที่บอกว่าห้ามนับคะแนนเพราะว่านับไปแล้วก็นับไปเลยอะไรทำนองนี้ก็เลยบูชก็เลยชนะฟลอริดาก็เลยกลายเป็นประธานาธิบดีต่อไปเลยขณะนี้จะย้อนลอยเหรอจะย้อนลอยนั้นเลยขณะนี้ที่รัฐที่จะเป็นตัวปัจจัยชี้ขาดใช่ไหมครับโอไฮโอมีอิเล็กโทรคอลเลจ18ครับแล้วก็มีฟลอริดาใช่ไหมครับ29ครับมีเวอร์จิเนีย13มีวิสคอนซินอะไรนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเองผมคิดว่าค่อนข้างอารมณ์ขณะนี้ค่อนข้างจะฮีทสุดๆนะครับผมคิดว่าเป็นการเลือกตั้งที่ค่อนข้างที่จะมันครับสุดท้ายแล้วคือใครชนะคิดว่ายังไม่รู้ผมคิดว่าในใจผมคิดว่าสุดท้ายเลยสุดท้ายเลยน่าจะเป็นเจ้าเก่าเจ้าเก่าเจ้าเก่าโอบามาครับและส่วนตัวคุณธนงอยากให้ใครชนะส่วนตัวไม่ชอบทั้งคู่เนื่องจากว่าเดี๋ยวเราก็จะคุยกันต่อไปนะครับเพราะผมไม่คิดว่านโยบายของทั้งคู่เนี่ยดีต่อเศรษฐกิจอเมริกาและก็ดีต่อโลกนะครับครับครับเติบยศักดิ์ครับมองแล้วเนี่ยนโยบายต่างๆหรือโพลที่ออกมาเนี่ยประเมินว่ายังไงบ้างคือในแง่ของโพลเนี่ยอย่างสไลด์ที่1ที่ได้เตรียมมาให้ดูนะครับจะเห็นว่าอย่างที่คุณธนงเรียนท่านผู้ชมไปเลยว่าสูสีกันมากโดยเฉพาะช่วงหลังๆนะครับจะเห็นได้ว่าหลังจากใช่หลังจากอันนี้คือเป็นโพลของrealclearpolitics.com นะครับซึ่งเขาเป็นการซัมเป็น average นะฮะเป็นค่าเฉลี่ยของโพลต่างๆเอามารวมกันโพลทุกโพลแล้วยังให้โอบามาชนะอยู่ 48.8 ต่อ 48.1 อย่างที่ได้เห็นในภาพนะครับเส้นน้ำเงินนี่ของโอบามาใช่มั้ยครับใช่ครับที่นำกว่าแล้วก็จะเห็นว่าช่วงท้ายๆใช่จะเห็นว่าติ่งๆแดงๆที่ข้างล่างนี่คือลบกันแล้วเป็นส่วนต่างนะครับจะเห็นว่าติ่งแดงๆช่วงหนึ่งนี่ก็คือพอดีกราฟไปไม่ถึงนะฮะก็คือว่าไอ้ติ่งแดงๆนั่นคือตอนนั้นลอมนี่ชนะหนึ่งครับเพราะว่าเรื่องอย่างที่ได้เรียนไปตอนว่าดีเบตก็มาชนกันพอดีก็มาชนกันพอดีแล้วที่กลับมาว่าโอบามานำเนี่ยผมมองว่าช่วงหลังสุดท้ายนี่เพราะว่าการบริหารจัดการในแง่ของเรื่องของเฮอริเคนแซนดี้เขาทำค่อนข้างเยียวยาดีครับมีการเตรียมตัวมีการอะไรแล้วก็สร้างภาพดีแหละว่าพอเกิดเรื่องปั๊บก็ลงเข้าไปลงพื้นที่ทันทีนะไปกับกัฟเวอร์เนอร์อะไรต่อมีอะไรนะครับก็เลยทำให้ดึงกลับมาได้นิดนึงก่อนที่จะไปสไลด์ต่อไปเนี่ยทำไมเวลาเลือกตั้งอเมริกาทุกครั้งมันจะมีเหตุการณ์อะไรแปลกๆทุกครั้งเลยอาจจะมีเทปบินลาเดนตอนนั้นมีเรื่องของอะไรขึ้นมาเกิดแบบก่อนการเลือกตั้งทุกครั้งเลยคุณธนงว่าไงนี่คือปรากฏการณ์ที่ธรรมชาติที่ไม่ค่อยจะธรรมชาตินะครับเพราะว่าไม่ใช่เทปมีระเด็นคนละเรื่องนะแต่ว่าก็เป็นผมว่าก็เป็นผลดีต่อโอบามานะครับที่เขาจะสามารถที่แสดงความเป็นผู้นำนะครับว่าเข้าไปจัดการปัญหาค่อนข้างที่จะเร่งด่วนก็ไม่เหมือนสมัยบุชที่เจอเฮอริเคนคาทรีนาแล้วช้าแล้วก็แบบนั่งอินนอนสบายนะครับกว่าจะเข้าไปจัดการปัญหาเนี่ยประชาชนเขาก็ลำบากมากโอเคมาดูเพจต่อไปครับอันนี้ก็คือเพจที่2ที่นำมานี่คือเรื่องของ electoral vote ที่ได้เรียนไปครับผมก็อย่างที่บอกว่ามีโอกาสที่ลอมนี่อาจจะชนะ popular vote แต่ว่ายังไงเสียโอบามาน่าจะชนะ electoral นะครับเพราะว่าคะแนนล่าสุดเนี่ยชัดเจนคือ201คะแนนนะครับผมอย่างหลายท่านก็คงทราบว่า270ถึงจะชนะขึ้นไปครับแล้วระบบของเขาก็คือว่าถ้าชนะในรัฐหนึ่งเนี่ยชนะแค่1คะแนนถือว่าให้นับ electoral vote ทั้งรัฐไปเลยครับได้ไปหมดเลยใช่ฉะนั้นรัฐที่สูสีกันอย่างที่คุณธนงเรียนท่านผู้ชมไปก็คือว่าชนะกันเฉือนกันคะแนนเดียวแต่ว่ากินได้ทั้งรัฐเลยเวลานับเป็นประธานาธิบดีครับก็ตอนนี้ก็ยังเป็น201โอบามาแล้วก็191ลอมนี่นะครับแล้วก็มีแข่งกันอยู่146ที่ต้องแย่งกันครับผมซึ่งหลักๆเนี่ยก็อย่างที่
คุณธนงเรียนไปว่ามีโอไฮโอมีฟลอริดามีเวอร์จิเนียนะครับฟลอริดาเนี่ยแน่นอนว่าคราวนี้เนี่ยคาวกอร์เนี่ยบุชได้ไปคราวนี้ก็เป็นลอมนี่ที่ได้ไปค่อนข้างชัดเจนแต่ว่าก็ยังมี margin of error อยู่ครับผมแล้วก็ไอ้ที่หลักๆเนี่ยที่เขามองว่าเป็นตัวตัดสินเลยคือโอไฮโอใครได้โอไฮโอก็คือจะชนะการเลือกตั้งคราวนี้ด้วยแล้วก็ตอนนี้เนี่ยโอบามายังนำโอไฮโออยู่ประมาณ 2.9 คะแนนนะครับนำอยู่หน่อยๆนะครับแต่ตัวที่อื่นๆก็น่าสนใจอย่างวิสคอนซินก็เป็นรัฐของ10คะแนนเนี่ยก็เป็นของรองผู้สมัครรองประธานาธิบดีของฝั่งรอมนี่ครับคุณพอลไรอันเนี่ยครับผมอันนี้ก็เป็นรัฐที่น่าสนใจครับแต่ว่าดูรวมๆแล้วเนี่ยน่าจะว่า201คะแนนน่าจะไปถึง270ได้ง่ายกว่า191อันนี้เชียร์โอบามาอยู่แล้วไงมันก็ไม่เชิงนะฮะแต่ว่าอันนี้รายงานตามความเป็นจริงว่านักวิเคราะห์หลายท่านก็คือมองว่าโอบามามีสิทธิ์เนื่องด้วย electoral vote เนี่ยมันเป็นสนับสนุนให้กับโอบามาในคราวนี้เหมือนกันแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นแบบนั้นนะครับคือไม่ใช่อย่างที่ดร.พิยศักดิ์พูดอย่างเดียวคือส่วนใหญ่โพอย่างที่บอกเมื่อกี้ก็หนักไปทางโอบามานะครับครับดูเพจต่อไปไหมฮะครับอันนี้เป็นเรื่องของนโยบายแล้วครับที่คุณวิรศักดิ์ได้ถามเมื่อกี้นี้นะครับผมอันนี้เพจอันต่อไปครับอันนี้นโยบายเลยดีกว่าครับครับผมรเรื่องนโยบายนะฮะ อย่างที่เราทราบกันดีนะครับก็คือว่าถ้าเดโมแครตเนี่ยที่ของโอบามาเนี่ยเขาจะเป็น2ขึ้นทั้งขึ้นภาษีแต่ว่าก็ขึ้นสวัสดิการภาครัฐด้วยในขณะที่ของรอมนี่เนี่ยเขาทั้งลดภาษีแล้วก็ลดสวัสดิการภาครัฐนะฮะคราวนี้เนี่ยโอบามาเนี่ยหลักๆเนี่ยเขาเข้ามาตอนเมื่อคราวปี2008เนี่ยเขาเข้ามาด้วย hope and change นะฮะบอกว่าจะวิกฤตจะเกิดขึ้นเนี่ยแล้วก็ได้เปลี่ยนแปลงอะไรไหมฮะมันก็ไม่ได้มากนะไม่น่าเชียร์นะแต่ว่าคำที่เขาคือเขา yes we can ฮะตอนนั้นผมจำได้ yes we can นะครับตอนนี้รอมนี่ก็เลยมาใช้ว่าเป็น real changeนะตอนนั้นบอกว่าเป็นเชนก็เลยเป็นเรียลเชนแต่พอยต์ก็คือว่าคือตอนนั้นเนี่ยวิกฤตมันรุนแรงจริงๆนะฮะก็คือโอบามาบอกว่าด้วยการทำของตัวเองไม่ว่าการจะเข้าไปช่วยบริษัทรถยนต์ที่ประสบปัญหาหรือว่าการที่เข้าไปช่วยธนาคารอะไรต่อมีอะไรเนี่ยมันทำให้เศรษฐกิจแทนที่จะล่มมากมันก็ค่อยๆพยองประคองตัวได้พยุงตัวได้ GDP ก็โตประมาณ 2% แต่ unemployment หรืออัตราว่างงานก็อยู่ที่ประมาณ 7.9 ซึ่งมีเกรดที่น่าสนใจว่าตั้งแต่สมัยหลังสงครามโลกครั้งที่2แล้วเนี่ยไม่เคยมีประธานาธิบดีคนไหนที่ได้รับการเลือกตั้งมาเป็นสมัยที่2ที่อัตราว่างงานสูงเกินกว่า 7.2 ไม่เคยมีครับไม่เคยมีตอนนี้ 7.9 อยู่ก็ถ้าได้ก็จะเป็นครั้งแรกหลังจาก 8.2 จริงๆแล้ว 8.2หลังดีเบตปุ๊บลงมา 7.8 ใช่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 มาเป็น 7.8 แล้วอยู่ดีๆก็หล่นมานะแต่ว่านะตอนนี้ก็ขยับขึ้นมาเป็น 7.9 ขยับไปนิดหนึ่งเพื่อไม่ให้น่าเกลียดถ้าดูเสียตีนี้คนเชียร์ลอมนี่นี่ก็ใจชื้นขึ้นหน่อยครับก็นิดหนึ่งนะฮะคราวนี้อย่างด้วยอันดูนโยบายแล้วเป็นยังไงฮะทั้งสองท่านเมื่อกี้คือภาพใช่ของลอมนี่เนี่ยภาพของเขาคือเนื่องจากเขายังไม่ได้มาบริหารเขาก็พูดได้ถ้าพูดง่ายๆก็คือพูดได้ว่าเขามีฐานในตลาดทุนคนชั้นกลางคนชั้นสูงใช่ใช่ใช่แล้วก็คือนโยบายของเขาเนี่ยค่อนข้างว่าเป็นการลดภาษีการลดภาษีเนี่ยมันก็ธุรกิจเนี่ยจะชอบเพราะว่ามันก็ทำให้จ่ายภาษีน้อยก็มีเงินเหลือไว้ลงทุนบ้างหรือว่าจะเหลือเข้ากระเป๋าผู้บริหารเยอะขึ้นอะไรต่อมีอะไรธุรกิจก็ค่อนข้างชอบมากกว่าบอกว่านโยบายนี้น่าจะเหมาะสมมากกว่าอันนี้ก็เลยเป็นความแตกต่างกันระหว่างโอบามาซึ่งมีการต่อไปนี่จะมีการขึ้นภาษีแล้วก็รวมไปถึงเขาให้สวัสดิการเรื่องของ Medicare การช่วยภาคสวัสดิการของประกันสุขภาพอะไรต่ออะไรก่อนที่จะไปตัวเพจอื่นหรือว่านโยบายอื่นๆเนี่ยคุณตนงมองอย่างไรฮะเปรียบเทียบ2นโยบายก็ผมก็คิดว่าทางด้านโอบามาเนี่ยกับมิตรรอมนี่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงโดยทางด้านปรัชญาพื้นฐานนะครับเพราะว่าภายใต้โอบามาเนี่ยเขาต้องการให้รัฐบาลใหญ่ขึ้นBig government, big bailout ด้วยอุ้มด้วยอุ้มแหลกนะครับสมัยที่โอบามาเริ่มหาเสียงใหม่บอกว่าจะรีฟอร์มหรือปฏิรูป Wall Street ครับแล้วก็จะฟันฝ่าปัญหาอุปสรรค Yes we can แต่พอเข้าไปเป็นรัฐบาลเข้าไปอุ้มก็เข้าไปอุ้มหมดเลยก็ดูเหมือนว่าจะno we can't หรือเปล่านะครับก็เลยผมก็คิดว่าที่ช่วงที่เข้ามานะฮะ4ปีที่ผ่านมาเนี่ยดูสิฮะอุ้มแบงค์อุ้มไฟแนนซ์อุ้มบริษัทผลิตรถยนต์อุ้มทุกอย่างอุ้มทุกอย่างเลยอุ้มภาคอสังหาที่สำคัญก็คืออุ้มนายเบนบานาเก้รอบที่2ด้วยนะครับแล้วก็พูดง่ายว่าเพิ่มอำนาจของรัฐบาลซึ่งปกติแล้วต้องเล็กลงจริงๆแล้วสัดส่วนของรัฐบาลเนี่ยต้องเล็กลงกับเศรษฐกิจเนี่ยควรจะน้อยแต่ว่าขณะนี้อเมริกานะครับประชากร300กว่าล้านคนแต่เขาพบกันว่า100ล้านคนเนี่ยมี
ได้รับอานิสงส์อะไรบางอย่างจากนโยบายของรัฐบาลพูดง่ายว่านโยบายของรัฐบาลเนี่ย1 ใน 3ของประชากรไปแล้วเพราะฉะนั้นขนาดของรัฐบาลใหญ่มากผมคิดว่าเป็นระบบเศรษฐกิจที่ค่อนข้างที่จะอุ้ยอ้ายไปไม่ได้จะมีการปฏิรูปลำบากครับครับชัดเจนครับเดี๋ยวช่วงต่อไปเรามาดูที่ว่าถ้าทั้งสองท่านได้เป็นผู้นำแล้วจะหลุดจากกับดักเรื่องของหน้าผาการคลังเรื่องของนโยบายการเงินอย่างไรดีครับ